หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ของตำรวจสภ.อรัญญประเทศที่ชุดสืบสวนชุดจับกลุ่มลุงเปี๊ยกเพิ่งพบหลักฐานใหม่ว่าคนที่ฆ่าป้ากบคือกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่ลุงเปี๊ยกซึ่งมีทั้งหมด6คลิปครับคนในโลกออนไลน์ก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าสถานการณ์ณตอนนั้นถ้าตำรวจรู้อยู่แล้วว่าจับผิดตัวก็ไม่น่าจะมีใครที่คุยกันแล้วอัดคลิปเสียงไปด้วยซึ่งในรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยก็ตั้งข้อสังเกตถึงไฟล์เสียงนี้นะครับว่ามันสามารถตั้งค่าในมือถือเพื่อเปลี่ยนวันเวลาของบทสนทนาได้ใหม่ด้วยผมมีมือถือระบบ Android ที่ปรับแต่งวันเวลาได้และจะทำได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเบื้องต้นผมจะลองพูดคุยแบบไม่มีการตั้งค่าอะไรก่อนพร้อมยกตัวอย่างประโยคสนทนาจากคลิปที่ปล่อยออกมาเป็นคลิปที่1ก่อนนะครับวัยรุ่นกระทืบยายกบอ้าวในกล้องไม่เห็นไม่ใช่ตาคนนี้เหรอแล้วหัวล่ะวัยรุ่นไล่ตีไล่ฟันหน้าพระสยามเดี๋ยวผมมาพูดกับผมเปิดกล้องดูอยู่นี่นี่นะครับเห็นนะครับอันนี้เป็นไฟล์เสียงวันเวลาปัจจุบันแล้วต่อไปผมจะตั้งค่าใหม่ให้เป็นวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเวลาเที่ยง8นาทีแล้วเราก็จะลองอีกครั้งโดยยกตัวอย่างประโยคสนทนาจากคลิปที่2ที่หลุดออกมาครับตั้มผิดแผนเลยอะไรดิครับพี่วงจรปิดมันเป็นวัยรุ่นไล่ตีเข้าเหรอพี่เออเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกน้องพี่ดูกล้องอยู่ไล่ตีไล่ฟันกันเลยเดี๋ยวรอความชัดเจนนะแป๊บนึงมันยื่นไปแล้วเหรอพี่อ้าวหายยื่นไปแล้วทำไงดีพี่เดี๋ยวพี่หาความชัดเจนก่อนพี่บอกผู้กำกับก่อนพี่โทรบอกผู้กำกับเลยนะและนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นกันนะครับเป็นวันเวลาที่ปรากฏก็คือเวลาที่เราตั้งค่าขึ้นมาใหม่นี่เป็นเพียงข้อสังเกตเดียวเท่านั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าคลิปที่แชร์กันออกมาเนี่ยใช่เสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่ตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะฝังท่านลงมาไปแล้วพี่โอ้ยตายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้วัยรุ่นเอาหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้พี่คุ้มกับว่าไงพี่อือตอนนี้พวกเราปัญหาอะไรพี่เออมีปัญหาเข้าอีกปัญหาเข้าพี่มันเร่งด่วนไงพี่พวกเราซวยอนุมัติฝากขังแล้วพี่ยังไงทีนี้อนุมัติตั้งแต่11โมงพี่โอเคตั้มเดี๋ยวนะลองคิดดูตั้มครับพี่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ